วันนี้เราจะเสนอเมนูก้อยหอยนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็คือหอยเชอรี่ต้มสุก300กรัมพริกป่น1ช้อนโต๊ะข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะน้ำปลาน้ำปลาร้าผงชูรสตามชอบได้เลยค่ะปรุงให้ออกเปรี้ยวนำเผ็ดเค็มตามนะคะใส่ต้นหอมผักชีสะระแหน่พริกสดหั่นแล้วก็หอมแดงซอยค่ะกรรมวิธีก็คือนำหอยเชอรี่นะคะมาหั่นให้ชิ้นพอดีคำและนำมาต้มใช้ประมาณ1นาทีค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาผงปรุงรสน้ำมะนาวข้าวคั่วและพริกป่นค่ะเมื่อชิมได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมต่างๆที่เราได้หั่นเตรียมไว้ค่ะง่ายๆค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆด้วยค่ะใครที่ชอบเผ็ดนะคะสามารถหั่นพริกนะคะลงไปได้เราจะกินกับผักเครื่องเคียงต่างๆนะคะหรือว่าจะกินเป็นกับแกล้มหรือว่ากินกับข้าวเหนียวก็อร่อยมากๆค่ะลองทำตามดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะสูตรนี้รับรองความอร่อยค่ะ